เราข้ามไปที่ฟุตบอลไทยลีกเมื่อวานกันบ้างนะครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนั้นขึ้นนำเป็นจ่าฝูงได้สำเร็จหลังจากชนะพัทยาไป2-1นะครับฟุตบอลไทยลีกนัดที่12เมื่อวานนี้ที่สนามหนองปลือนะครับพัทยายูไนเต็ดนะครับกำลังฟอร์มแรงเลยนะครับเจอกับทาง SCG เมืองทองนาทีที่10เท่านั้นนะครับทางพัทยาขึ้นนำไปก่อนจากลูกนี้นะครับการยิงของปฐมพงษ์เจริญรัตนาภิรมย์นะครับจากนั้นเมืองทองเอาคืนบ้างนะครับการยิงของอดิศักดิ์ไกรสอนยิงอย่างคมกริบเลยนะครับด้วยซ้ายนะครับนาทีที่23ครึ่งแรกเสมอกัน 1-1 นะครับจากนั้นนาทีที่82นะครับดูคอมบิเนชันหรือว่าการประสานงานกันระหว่างทิดาซูวากับเฮนรี่นะครับและเป็นเฮนรี่ที่ได้ทับอินโล่งๆลูกนี้นะครับเป็นประตูชัยของเมืองทองนะครับและเป็นประตูแรกของมิเกลเฮนรี่ในซีซั่นนี้ด้วยนะครับสายเกมนี้สุปวีปีประทังนะครับของพัทยานั้นโดนใบแดงไล่ออกจากสนามด้วยนะครับของพัทยานะครับไปเตะใส่ดัสกรทองเหลาจบเกมเมืองทองชนะไป2-1นะครับเก็บเพิ่มเป็น30คะแนนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงตามด้วยแบงคอกยูไนเต็ดนะครับมี28คะแนนบางกอกกลาส FC นะครับสุโขทัย FC นะครับมี24คะแนนและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมี22คะแนนนะครับมาสรุปผลฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกเมื่อวานนี้กันบ้างนะครับสุพรรณบุรีนะครับเสมอกับ BEC เทโรชนะไป0-0นะครับเชียงรายยูไนเต็ดเสมอกับราชบุรีมิตรผล FC 1-1 นะครับพัทยายูไนเต็ดแพ้ต่อ SCG เมืองทองไป 1-2 และ BBCU FC นะครับแพ้ต่อโอสถาสุขการไป0-1นะครับ